ผยชีวิตชมพู่ก่อนบ่ายเพิ่งยอมรับกับสื่อเผยปมครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์พลิกไม่ใช่พ่อของลูกชมพู่ก่อนบ่ายเฉลยพ่อที่แท้จริงของน้องทาราคือพระเอกหนุ่มคนนี้หลังมีคนทักทำไมบุตรตาตีไม่ค่อยเหมือนสามีหนุ่มบอยวัชรศักดิ์แม้จะเพิ่งคลอดบุตรได้ไม่นานแต่คุณแม่คนสวยชมพู่ก่อนบ่ายก็ยังไม่ทิ้งความฮาหลังคลอดบุตรชายคนแรกน้องทาราโดยมีสามีหนุ่มบอยวัชรศักดิ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยคลิปฮาลงไอจีพร้อมข้อความว่าเฉลยพ่อของบุตรที่แท้จริงต้องขออภัยทุกคนที่ต้องปิดบังวันนี้แม่อารมณ์ดีเข้าที่เข้าทางแล้วทาราบุตรแม่ผู้โดยในคลิปดังกล่าวชมพู่ก่อนบ่ายบอกว่าจะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วพ่อของเด็กคือใครไม่ใช่คุณบอยแต่เป็นพระเอกหนุ่มเปอารักที่เดินทางมาเยี่ยมพร้อมเรียกว่าที่รักคือต้องเฉลยเพราะคนทักมาเยอะมากว่าทำไมบุตรตาตีแล้วเทียบน้องทารากับเป้ให้ดูแบบชัดๆว่าสำเนาถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่ทาสามีหนุ่มบอยวัชรศักดิ์จะเข้ามาในคลิปบอกว่าไม่เป็นไรบุตรหล่อเหมือนเป้โอเคเรียกเสียงฮาจากแฟนๆได้สนั่นเลยทีเดียวค่ะ